จารย์บอกว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยบางทีไม่ต้องเหนียดนะถึงกับถึงพ่อถึงแม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะอัตโนมัติแต่ถ้าสมมติว่าทำบุญให้กับสามีและลูกอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยต้องเหนียดไหมหรือว่าจะถึงเหมือนกับพ่อกับแม่ทำบุญให้สามีค่ะกับลูกค่ะและกับลูกค่ะในกรณีเนี้ยเขาเรียกว่าทำแทนในศาสนาของเราไม่มีทำอุทิศไม่ว่าจะอุทิศให้ใครก็แล้วแต่อุทิศให้พ่ออุทิศให้แม่อุทิศแทนไรไม่มีอุทิศผลบุญที่ทำกันอยู่นะอุทิศบุญเนี่ยไม่มีไม่อย่างนั้นอุทิศส่งอุทิศส่งอุทิศส่งของศาสนานู้นเขาอยู่ในกระทะทองแดงบุญเย่สู้เลยนะอุทิศบุญไปให้เนี่ยของศาสนาอื่นของเราไม่มีของเราก็คือทำแทนอ้าวตัดซอดดะกออันแปลว่าทำซอดดะกอแทนอัศดะกอให้ใครซอดดะกอให้ลูกทำลูกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทำซอดดะกอให้ลูกทำแทนนั่นแหละในภาษาของเราอ้าวทำให้ใครทำซอดดะกอให้สามีนะทำแทนทำเพ้อเนียดคือการตั้งใจแม้กระทั่งเราทำตัวของเราเองเนี่ยเพื่อตัวเราเองถ้าเราไม่มีเนียดมันก็ไม่ได้อะไรคือเราตั้งใจที่จะทำซอดดะกอนี่เอาให้ลูกทำซอดดะกอนี่อะไรให้สามีเอาทำซอดดะกอนี่ซอดดะกออะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยแต่ซอดดะกอบุญไม่มีนะซอดดะกอผลบุญมันได้กันได้ยังอะผลบุญมีบัญชีแต่ได้ยังไม่ได้ที่จะซอดดะกอให้ใครละกันเลยเนี่ยเอ้าในการเนี่ยซอดดะกอให้ใครเอาพูดเล่นนะยกปั๊บเลยนี่มันคือสิ่งของเนี่ยเอาซอดดะกอใช่ไหมแต่ผลบุญน่ะซอดดะกอได้ไหมยังไม่ได้เลยจะได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยจะซอดดะกอให้ใครล่ะซอดดะกอญาริยะงานมัสยิดงานอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องดูด้วยนะว่ามัสยิดนั้นทำอะไรไปทำอะไรเลอะเทอะป่ะมัสยิดนั้นเขาขอที่อะไรทำอะไรทำมุโลดมัสยิดนั้นเป็นสถานที่เป็นต้องแหล่งซ่องสุมของการทำชิริกทำบิดอะห์หรืออะไรคือทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปเนี่ยเราต้องถูกสอบหมดแล้วจะได้บุญไม่ได้บุญเพราะงั้นพิจารณาด้วยว่าจะช่วยใครอะไรใครเนี่ยมันเป็นไปทางทิศไหนอะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆไหมลิลลาห์จริงๆไหมพิจารณาดูพอกันเถอะ